หากเรามี2สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตเราไม่อับจนจริงหรือสวัสดีครับวันนี้สบายสบายสไตล์ชเวงเรือโบราณนะครับห่างหายจากจอมานานเดี๋ยวก็จะจำหน้ากันไม่ได้นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องถ้าหากว่าเรามี2สิ่งนี้จะทำให้เราชีวิตเราไม่อับจนจริงหรือนะครับด้วยสืบเนื่องจากคำถามนี้นะครับคำถามที่ถามเข้ามาว่าสวัสดีครับผมอยากทราบว่าพี่ยืนเป็นเบอร์หนึ่งด้านการต่อเรือของไทยโอ้ตรงนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติมากเลยนะครับพี่ทำอย่างไรครับก็ขอตอบแบบนี้นะครับว่าผมยืนเป็นเบอร์หนึ่งของการต่อเรือของประเทศไทยได้ด้วยเนื่องจากผมมีสิ่งที่หนึ่งก็คือมีพรสวรรค์นะครับผมทำงานด้านโมเดลการต่อเรือก็แล้วแต่นะครับเป็นการต่อเรือที่เสมือนของจริงจากทั่วโลกนะครับย่อสัดส่วนลงมาให้เหมือนจริงนั้นมาจากการที่ผมมีพรสวรรค์ทั้งด้านการทำโมเดลการเขียนแบบนะครับการอ่านแบบนั่นคือพรสวรรค์ทีนี้ทุกๆคนจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีพรสวรรค์อะไรนะครับพรสวรรค์จะเกิดจากเรามักจะทำอะไรที่ซ้ำๆและทับออกมาแล้วได้ดีนั่นแหละมันคือพรสวรรค์เราโดยที่เราจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะงั้นทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรายึดมั่นในการทำแล้วเอาพรสวรรค์ของเราเป็นตัวตั้งในการทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ทำนะครับมันจะทำให้ชิ้นงานออกมาได้ดีนะครับเมื่อมีชิ้นงานที่ดีโดยเกิดจากพรสวรรค์ของเราแล้วเราจะพัฒนาให้มีความยั่งยืนกับชิ้นงานที่เราทำได้ก็ต้องมีสิ่งที่สองนั่นคือพรแสวงนะครับพรแสวงเป็นการเสาะหาข้อมูลต่างๆจากทั่วโลกนะครับมาประยุกต์ใช้กับงานของเรานะครับมองเขามองเรารู้เขารู้เรานะครับทำสิ่งใดออกมาเราย่อมเหนือกว่าคู่แข่งเสมอนะครับผมทำงานเกี่ยวกับทางด้านโมเดลเรือนี้มา27ปีนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับการที่จะหาข้อมูลการเสิร์ชหาข้อมูลมันยากมากเพราะว่าตอนนั้นโลกอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะครับเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเสาะหาตามสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับไปตามห้องสมุดก็ดีหรือไปตามร้านหนังสือก็ดีเพื่อที่เราจะไปซื้อหาประวัติเรือมาอ่านแล้วก็ดูรูปแบบเรือจากหนังสือเล่มๆนั้นนะครับซึ่งจะผิดจากในยุคสมัยนี้ในการหาข้อมูลมันง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นเราก็จะรู้ข้อมูลจากทั่วโลกว่าเราต้องการทำเรือแบบนี้เป็นลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งการที่เรามีพรแสวงเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่เรายิ่งมีภูมิที่จะชนะคู่ต่อสู้มากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำใดๆก็แล้วแต่ถ้าหากเราต้องการยืนเป็นเบอร์หนึ่งของอาชีพนั้นแล้วนะครับเราต้องมีพรสวรรค์นะครับต้องมีพรแสวงที่จะเสาะหาข้อมูลประกอบกับพรสวรรค์ที่เรามีเพื่อให้ชิ้นงานนั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการสวยที่สุดดีที่สุดของชิ้นงานที่เราทำนะครับก็ขอตอบแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านทำงานด้วยความรักในพรสวรรค์ของเราบวกกับพรแสวงที่เรามีความขยันในการหาข้อมูลนะครับก็ขอให้งานของท่านจงประสบความสำเร็จนะครับคลิปถามตอบจากทางบ้านที่ถามเข้ามานะครับผมจะค่อยๆตอบอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งแล้วแต่ช่วงเวลาที่สะดวกนะครับก็ติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ